เอาอะไรทิ่มอะไรทิ่มเท้าเทียนตึ๊ดเราสามารถซูมตีมาเตะโอ้มาตาลึกด้วยราคาคุณไม่แพงใช่ปะไม่แพง5 บาท 10 บาทไม่ถึงตัวเราหรือของตัวเราอะไม่แพงนี่ไงนี่ไงนี่โฮ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 จีได้ได้อุ้ยมาอยู่ที่ตลาดประชาวิกรจ้าวันนี้คือไม่ได้มารีวิวตลาดนะเพราะว่าตลาดเขารีวิวกันไปหลายช่องแล้วแหละมิชชั่นของเราในวันนี้ก็คือจะมาเปลี่ยนลุคให้คุณจอจ้าตอนนี้นางเป็นสตรีทอยู่เราก็เลยจะมากรูมมิ่งนางให้นางดูเป็นแบบกาชัยใช่สิเป็นแบบไฟชั่นมาเพื่อโดยลุคการแต่งตัวของในวันนี้เราได้รับเกียรติจากสไตลิสต์ชื่อดังของเมืองไทยคุณมิวนั่นเองจะมาอธิบายลุคให้ฟังว่าลุคของคือก็คือวันนี้ลุคที่จะมาเปลี่ยนให้พี่จอดก็จะเป็นลุคที่มีความเรียกได้ว่าคือลุคพี่จอดเนี่ยจะเป็นลุคสตรีทอยู่แล้วแบบรองเท้าผ้าใบเราก็เลยจะมาเปลี่ยนเป็นในสไตล์ของเสื้อผ้าที่มีความมีเอกลักษณ์มีความเป็นทางการซึ่งเราเรียกเสื้อผ้าแนวนี้เป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่ายังไงดีก็จบที่แค่ชั่วจัดชั่วจัดบอกมาเมื่อกี้มือใครอีอ่องจ้ะไปไปไปดูกันไปดูชั่วกันชั่วจ้ะอันนี้คืออุปกรณ์ที่เขาว่ากันว่ามาที่แล้วเราต้องมีนะว้าวไม่หน้ากากอะทำไมสิ่งที่ต้องมีนี่คือเงินจริงโดยสิ่งที่เราจะเลือกซื้ออันดับแรกก็คือยังไม่รู้ก็คือจะเดินไปเรื่อยๆก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจของที่นี่เยอะมากแต่ราคาคุณไม่แพงใช่ปะไม่แพง5 บาท 10 บาทไม่ถึงตัวเราหรือของตัวเราไม่แพงนี่ไ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 งเราอยากให้พี่ต่อเป็นเขาเรียกว่าแคชชวลแบบสูตรที่ไม่ได้เป็นทางการอ่ะเซอร์เซอร์หน่อยอาจจะเป็นกระเป๋าอย่างนี้หรือเปล่าดีกว่าสำหรับคนที่ไม่เคยมาปะถาวิกรเราจะรีวิวสั้นๆคือเป็นตลาดมือสองที่ค่อนข้างจะใหญ่ที่สุดในกรุงเทพแล้วมั้งโดยเขาจะมีแบบ2 โซนใหญ่ๆคือโซนที่เป็นแบบโซนร่มแล้วก็โซนข้างนอกซึ่งข้างนอกอ่ะความหนัวของมันคือแบบเราต้องแบบปีนกองเสื้อผ้าเพื่อไปคุยหาของดีที่สุดของเราซึ่งวันนี้เราก็จะไปคุยกันแหละจะได้โดนไหนพี่จอดแล้วแต่ทุกคนเลยครับถ้าแล้วแต่คือจับใส่เดรสเลยนะเอาพูดดีๆนะอย่าแล้วแต่นะหรือว่าเราต้องหาสูตรก่อนไหมแม่แม่คุยแม่เออหัวโบ้งี้แล้วค่อยจับแมทกับสิ่งที่มีอยู่เพราะว่ากางเกงมันเพราะฉะนั้นเราควรจะไปลือสูตรไปหาสูตรไปลือสูตรแล้วไหนสูตรคือเราว่าสูตรอ่ะมันจะอยู่โซนข้างนอกตรงนู้นเพราะฉะนั้นไปดูมั้ยไปไปสิงั้นไปลือสูตรฝุ่นเยอะมั้ยไม่เป็นเลยไม่ใช่พารากอนเด้ออีดอกไม่พี่จอดเราแพ้ฝุ่นพี่จอดไม่สบายอยู่นะอยู่แน่เริ่มเหมือนอ่องนำในฐานะที่ฉันมาบ่อยที่สุดตอนเด็กคือมาบ่อยมากเป็นผู้เชี่ยวเหรอใช่มันมีนามันมีตั้งแต่ออกตอนเด็กแล้วสมัยก่อนมันเคยเฟื่องฟูมากๆแล้วมันก็เคยแบบมันเคยจะเจ๊งไปรอบนึงแล้วหลังๆก็มียูทูบเบอร์เงี้ยแหละมาเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะดังขึ้นมาเพราะเราใช่จ้ะเดี๋ยวตอนนี้น้องอ่องกำลังพาเขาเคลมว่าเขาบ้านอยู่แถวนี้เขามาบ่อยมาดูว่าจะเจออะไรเรากำลังจะดูในส่วนของอะไรดีอ่ะชุดราตรีชุดแต่งงานอยากเป็นเจ้าสาวแล้วเราไม่ดูให้พี่จอร์ดหรอไม่ดูอยากเป็นเจ้าสาวหรอให้จอร์ดหาชุดให้จอร์ดหาชุดให้จอร์ดชุดดีมากกรอบความแมนให้นิดนึงกรอบนิดนึงด้วยอะไรดีก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นะสไตล์แบบพี่แอนทองก็จะประวาวหวานๆเลยไหมหวานมันดีนะจริงๆมันดีแม่เจอสูตรแล้วจ้ะไปจ้ะเฮ้ยได้ดิตัวนี้สวยนะได้ดิลองยังลองใส่ผิดจอตลกเหรอตลกเฮ้ยได้มาไหนไม่รู้มาปัดผีก่อนเนี่ยมันฮิปฮอปเลยนะเนี่ยมันใหญ่ไปอะเราว่านะพี่ครับแล้วอย่างตัวนี้เท่าไหร่บาทไปเล็กก็มีนะคิดเมาอ่ะแต่นี่ร้องยังกระดุมของเม็ดแถวนะ
สองแถวนี้ไม่ใช่รถหรอตอนนี้ใช้สองแถวมันเยอะแล้วรถมีไม่ขึ้นแล้วพี่ตลกจังเปลี่ยนธีมดีเสื้อกั๊กอลาดินผมพิเศษไปเลยดีๆๆเฮ้ยอันนี้ได้อยู่นะลุยผู้บริหารตัวนี้ได้ว่ะได้อยู่คือผู้บริหารตอนนี้เราได้สูตรแล้วจากร้านนี้ในราคา300บาทเดี๋ยวเราจะหาเป็นที่ไหนกับสูตรต่อช็อกน้ำอีกแล้วนะช็อกน้ำอีกแล้วนะและเมื่อเช้าคุณมาตามมาสายเพราะว่าไปทำงานพิเศษที่เซเว่นเซ่นดูจากที่ผูกผมพี่มาตามรู้จักเสื้อผ้ากินคนปะไม่รู้จักอุ้ยมือข้ามมือข้ามหิวอีกแล้วมันลงไม่ได้หรอมีใครหิววะจะปิ้งขนมปังให้กินปังไหนอะคะผมเห็นเขาใส่ไฟกินคนไม่เอาพี่อยากผมตรงอันนี้หนีผมไม่ได้พี่ซื้อใหม่มีความไหมโยมไม่มันดีนะเอาจริงพ่อแม่ว้าวลาโฮโฮโฮจีสวัสดีค่ะโอ้ช่วยนะครับพี่จอใส่ไซส์อะไรอ่ะเอล3 32กุ้งเกงอันนี้ก็เยอะอุ๊ยนี่ไงสีนี้เข้ากับสีสูทเลยอุ๊ยอีดอกคนกูอุ๊ยทะเลาะกันลูกกลัวกลัวลูกกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนอ่ะรู้หมดกล้องชอบปิดรู้อะไรนะ32เหรอ32จ้าป้าเจลไปหมดสิ200พี่มาลาคนอีกไปแล้วเข้าไปข้างในกันเถอะในโรงนี้เฮ้ยนี่ไงเก๋งเฮ้ยตัวนี้เหมือนยูนิโคลเลยตัวนั้นสวยจังคุณผู้ชมเราเจอแบรนด์เนมชิ้นแรกก็คือยูนิโคลนะจ๊ะ150ราคาเต็มตอนนี้ในห้างอยู่990อืมซาร่า250เดี๋ยวจะราคาเต็มนะ 1,000 กว่าบาทแกงต่อแม่นี่ไม่เอาต่อใส่ไม่ได้ขามันเล็กแม่ว่าไงอ่ะอ้วนใส่กับเขาไม่ได้เลยซื้อเกงแพงไม่ต้องมาสงสารนะคะแฮปปี้กับหุ่นของฉันใส่ผ้าถุงก่อนเราให้แก้ผ้าดิเออพี่จอใส่ผ้าถุงแล้วเหมือนอะไรรู้ไหมโปรงลางสะออนพี่อีทพี่อีทสวัสดีค่ะได้ไหมรู้สึกว่าแน่นจู่ปะไม่นะได้ได้อุ้ยอุ้ยจัดระเบียบก่อนจัดระเบียบก่อนแล้วก็เปิดมาอีกทีแล้วจะได้รู้ความแน่นอนว่ามันใส่ได้จริงหรือไม่ได้อยู่ได้อยู่นะเสื้ออะไรเป็นสีขาวหรือสีดำก็ได้เนาะอุ้ยได้อยู่นะได้ปะเอ้ยแต่ก็อยากให้เสื้อเป็นสีขาวใช่เสื้อเป็นสีขาวมันทำให้สว่างขึ้นแล้วมันจะได้เลยอ่ะอีกอ๋ออีกอ๋ออ๋องอ๋องอยู่นะราคาของพี่ลุกอ๋องมีรองเท้าอะไรนะอ๋องอ๋องเอากล้องกับกระเป๋าฝากพี่ไอไว้แล้วมึงออกมานี่อุ้ยมึงไม่มึงออกมานี่มึงออกมานี่ไปอยู่โน้นจะลงจากเมฆกูมาดูไปอยู่ตรงโน้นเร็วๆอ๋องใส่กอองแล้วก็เดินมาไม่ได้แหมผู้ชายเดินมาแล้วไม่ใกล้นะอีดอกอะไรคะอะไรคะเนี่ยรองเท้าอ๋องดีตอนนี้เราได้แล้วเราได้สูทเราได้กางเกงเราต้องหาเสื้อยืดสีขาวล้วนเราเหลือเสื้อขาวอีกตัวนึงเราปิดจ็อบได้เลยเนี่ยเบื่อไอ้พวกกระเทยชีฟไม่เต้นเราเจอนี่ไงอยากเป็นสาวโพเอม
อันนี้มันแก้ปวดหลังหรือเปล่าอ่ะมันหาไม่ได้ทั้งที่ว่ะเสื้อขาวเนี่ยยังไงดีอ่ะเสื้อขาวเจอแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ต้องคอกลมเสื้อขาวเราพักไว้ก่อนเพราะพี่จอมีเสื้อขาวมีบ้านพอหมดพลังแล้วก็คือไม่ทำคอนเทนต์ไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาแล้วนะเฮ้ยนู่น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 เจ้าแม่มาแล้วคอนเทนต์มาแล้วคอนเทนต์เอาแล้วเอาคอนเทนต์เวอร์เนี่ยได้แหละก็เห็นตัวที่เราหยิบมาไหมคะใช่ตัวเนี้ยนะเฮโดอีสเฮ้ยดูเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หรอรองเท้าที่ไหนรองเท้าอ่ะมาตาเผาไปไหนสวยรองเท้าหายคุณผู้ชมเขาบอกให้รักษาของมีข้าวให้ดีเป็นไงล่ะเอาอะไรทิ้งอะไรทิ้งเท้าเซนเตอร์เราจับมาซูมตีมาแต่โอ้มาตาลึกด้วยพอหาซีเลยไม่ได้ก็เซียนต่ำแม่งเลยอะไรเซียนพี่ดอกเลือดเลือดพี่ดีตรงนี้ขอใส่ซาวแบบเรื่องแบบเฉินนะคนยากเป็นไงดีไหมถ่ายกันยังเซ็ตตรงไหนเรามีผมแล้วมีผมล้างตีน้ำล้างตีนแต่กูหิวน้ำมากตอนนี้สำหรับวันนี้นะก็ภารกิจที่จะมาหาชุดให้พี่จอของเราเนี่ยก็สำเร็จมั้งแต่ที่บอกกับปฐมิกรไม่มีทุกอย่างไว้แต่อยู่เป็นเสื้อขาวแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะให้มันมีหั่นคู่มีหั่นคู่แต่มันไม่ใช่ของเราไงมันไม่สมสังแต่เราว่าเสื้อขาวว่าถ้าสมมติจะมา mix and match อะทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วก็เลยหาแบบอื่นมา adapt สิ่งที่มีอยู่ก็แล้วกันก็พูดได้นี่ก็หาไม่ได้เต็มไปหมดยูนิโคลยูนิโคลอะไรเงี้ยยังพอมีอยู่แต่ท้ายคลิปเราไปดู finish look จอดกันสำหรับวันนี้ที่นี่บ๊ายบายจ้า let's go หล่อไหมคะทำไมอ่ะพูดต่อไปทำไมอ่ะไปเงินกู้อะไรไม่ได้แต่งหน้าไปเงินกู้หรืออะไรคะผมมาตรวจงานคุณเจี๊ยบครับเชฟตรวจงานอะไรคุณก่อนคุณจะไปตามงานกูเนี่ยวันนี้เขาแต่งตัวเป็นลูกผู้บริหารนะพี่เจี๊ยบทวงงานเขาไม่ได้นะไม่ได้กูจะทวงมึงนี่แหละฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราในที่ Facebook 66ก็ดีนะครับแล้วก็ YouTube Channel นางแมวป่า Official นะครับขอบคุณครับแล้วแต่